ถึงขั้นบางวันเนี่ยต้องมีแฟกแล้วนะแบบว่าถ่ายละครเสร็จบทไม่มีนั่งอยู่ที่กองรอแฟกมาพอแฟกตี๊ดมาอ้าวเฮ้ก็เอาไปถ่ายละครถ้าส่วนตัวนะครับชื่นชอบเรื่องของเพลงเพราะมีความรู้สึกว่าเพลงสมัย90นะกับส่วนปัจจุบันน่ะค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็เพลงสมัยนั้นน่ะมันอมตะนะครับสมัยดังๆเหรอสมัยรุ่นพี่มีอัศนีวสันต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบรุ่นดังๆสมัยนั้นพี่มีคริสติน่ามีพี่เจเจตตรินก็คือเป็น90จริงๆครับนูโวอะไรอย่างเงี้ยเป็นยุคที่แบบว่าแบบอยู่กับเพื่อนเที่ยวกับเพื่อนเวลาไปนัดกับเพื่อนร้องเพลงกันสมัยเด็กๆเล่นดนตรีแล้วก็ไปซ้อมดนตรีกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความผูกพันว่าถ้านึกถึง90สิ่งที่เรานึกถึงง่ายที่สุดก็คือเพลงเพราะฉะนั้นเวลานึกถึงเพื่อนบางทีเราก็เปิดเพลงใน YouTube หาเพลงเก่าๆฟังแล้วเราก็จะนึกถึงว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้ออกมาตอนเราม.1 นะม.2 อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กับใครบ้างวันนั้นก็เป็นความทรงจำที่ดีครับยุค90พี่ชอบกีฬาสีชอบกีฬาสีครับตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมเพราะมีความรู้สึกว่าเอาตรงเลยนะ1ได้โดดเรียน มีกีฬาสีเนี่ยข้อดีคืออาจารย์ก็จะไม่ต้องสอนหนังสือมาก2คือเวลากีฬาสีเนี่ยสมัยพี่เวียนจะเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นเพราะฉะนั้นทุกคนจะแต่งตัวไม่เหมือนเครื่องแบบธรรมดาแล้วสามารถใส่เสื้อหนาวไปโรงเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อากาศเย็นแล้วเราก็ขึ้นสแตนเชียเรามีไปแปลอักษรแล้วก็ไปดูลีดน้องๆสาวๆสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่มันไม่จำเจก็เจอกันเรื่องนั้นครับเรื่องแรกนะครับก็20อัพแล้ว24 25ปีแล้วครับก็เจอกันในเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันเพียงแต่ว่ารู้จักกันเราเจอกันเรื่องนั้นแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเริ่มคุยกันเพราะว่าในเรื่องนั้นน่ะมีแต่ผู้ใหญ่หมดเลยมีเราเป็นเด็กกันอยู่2คนเพราะว่าละครจะมีบ้านพระเอกบ้านนางเอกก็จะมีแต่ผู้ใหญ่หมดเลยในเรื่องเขามีเรากับพี่กบที่อายุแบบก็ห่างกันแหละแต่ว่าก็เป็นเด็กที่พอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยยุค90เนี่ยละครไม่มีสต็อกถ่ายไปออกไปเพราะฉะนั้น7วันเราจะเจอกัน7วันถูกมั้ยครับ7วัน7วันคือว่าถ่ายเช้าออกเย็นถ่ายเย็นออกพรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำงานแบบถึงขั้นบางวันเนี่ยต้องมีแฟกแล้วนะแบบว่าถ่ายละครเสร็จบทไม่มีนั่งอยู่ที่กองรอแฟกมาพอแฟกตี๊ดมาอ้าวเฮ้ก็เอาไปถ่ายละครอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ค่อนข้างผูกพันกันเร็วเพราะว่าเราอยู่ในการทำงานที่แบบว่า7วัน7คืนอย่างเงี้ยครับอยู่ด้วยกันตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยหลังจากปิดกล้องก็เลยเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นมีโทรศัพท์สมัยก่อนเริ่มมีโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีถ่ายรูปก็เป็นโทรศัพท์แล้วก็โทรคุยกันแล้วช่วงพอตอนนั้นเรียนไม่จบก็กลับบินกลับไปเรียนต่างประเทศก็ยังยุค90แล้วก็ยังเขียนจดหมายหากันบ้างอะไรเงี้ยครับส่งรูปให้กันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความทรงจำที่ดีนะแล้วก็ยุคนั้นเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสปีดต่ำมากวิธีก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนอยู่อเมริกาค่าโทรศัพท์แพงมากนาทีหนึ่งสมัยนั้นน่าจะประมาณสัก 30-40 บาทเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วซึ่งมันแพงมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็ไปหาวิธีอะไรก็ได้ที่จะได้คุยกันสมัยนั้นก็จะมีเน็ตแล้วก็ไปเอาเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่นะครับเป็นตู้เลยนะสมัยก่อนเป็นตู้แล้วก็เริ่มเป็นสีแล้วนะแต่ว่าตัวหนังสือมันก็ยังไม่ได้มีรูปอะไรหน้าจอเวลาเซฟหน้าจอก็ยังเป็นรูปคล้ายแพ็กแมนอะตึกอยู่ยังแบบโบราณอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ไปเติมอินเทอร์เน็ตในบ้านของเราแล้วก็มีลำโพงเล็กๆแล้วก็คุยกันคุยอะไม่ชัดต้องยอมรับว่าเสียงสมมติ 100% เสียงมันจะชัดสัก 30% น่ะแต่คุยรู้เรื่องแต่คุยเป็นวันเวย์หมายความว่าห้ามพูดสวนกันพูดสวัสดีครับทำอะไรอยู่ไม่ได้เสียงก้องๆตึ้งๆๆๆสักแป๊บนึงแล้วกบจะตอบมาท
ทำมันนี่อยู่ค่ะเงี้ยออกมามันก็เป็นอะไรที่แบบอันนี้คือรุ่นแรกๆที่สมัยเราแบบได้คุยกันเพราะว่าพี่พอถ่ายละครเสร็จเนี่ยก็กลับไปเรียนต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ทางสื่อสารมีอยู่ไม่กี่ทางโทรศัพท์นานๆคุยทีเพราะว่าค่าโทรศัพท์แพงมากนะครับก็ใช้วิธีใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็จดจดหมายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คลาสสิกหรอกมันไม่มีทางให้เลือก ถ้ามันมีทางให้เลือกเร็วกว่านั้นเราก็ต้องเลือกไงแต่ว่าวันนั้นมันไม่มีแต่ว่าคุยกันทีแบบโอ้เป็นหลายชั่วโมงนะจดหมายมันหายไปละจดหมายหายไปละแล้วก็โอกาสปัจจุบันโอกาสมันเยอะขึ้นเพราะว่าโทรศัพท์มันง่ายมากถูกไหมครับทางเลือกมันมีแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบกดปุ่มว่าหาคนอยู่รอบๆมีใครอยู่บ้างก็เจอละสมัยก่อนเนี่ยเจอกันยากมากนะครับโทรศัพท์รุ่นที่ตอนเล่นละครโทรศัพท์ยังเป็นโทรศัพท์บ้านอยู่เลยแล้วก็เป็นโทรศัพท์แบบกดๆหรือไม่ก็หมุนๆยังใช้อยู่เลยเป็นอนาล็อกยังเป็นสมัยนั้นนะครับก็มันเป็นอะไรที่ถ้าว่าสมัยนี้ที่ไม่มีก็คือจดหมายน่าจะหายไปแล้วล่ะเดี๋ยวนี้คงน้อยมากที่เขียนจดหมายยกเว้นว่าอยากเอาเป็นความทรงจำอย่างเช่นไปเที่ยวประเทศอื่นแล้วโปสการ์ดสวยดีส่งกลับบ้านมาหาตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าจะเขียนจดหมายคุยกันไม่มีแล้วครับเห็นด้วยนะแต่ผมว่าเด็กทุกคนความทรงจำดีทุกคนแหละพอรุ่นพี่ย้อนกลับไปเพราะยุค90เนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างแรกคือความอำนวยความสะดวกต่างๆมันแทบไม่มีเลยถูกไหมครับจะไปเจอเพื่อนแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ไปง่ายๆจะไปรถเมย์หรือว่าจะเอาให้รถที่บ้านไปส่งไปรับโทรศัพท์มือถือก็ทำไมถ้าเอาผ่านมัธยมต้นหรือมัธยมเริ่มปลายๆเนี่ยโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเพราะฉะนั้นในการที่จะให้รถไปรับตรงไหนอ่ะจะไปส่งมันนัดยากมากยากมาก